ผมเริ่มจำความได้คือแบบพ่อผมฟังกันในรถเซสดิมเทเตอร์อะไรเงี้ยแต่พ่อพี่ยังฟังไมโครยุคนั้นตอนทำงานประจำระหว่างทำงานอ่ะคิดแต่เรื่องเพลงอย่างเดียวเลยมันเป็นช่วงที่ผมทุ่มมาข้าวพี่ผมออกลาจากงานเลยตอนนั้นจะมีแฟตจะมีเบสรูมเป็นช่วงที่แบบส่งเพลงไปแล้วเขาจะเปิดอะไรเงี้ยครับเพลงตอบเป็นเพลงที่พร้อมที่สุดในบรรดาเดโมนะตอนนั้นพี่ตอนที่ผมออกอัลบั้มแรกครับคือตอนนั้นที่บ้านผมล้มละลายแล้วผมคิดว่าอัลบั้มนี้มันจะช่วยได้มันกลับช่วยไม่ได้วันหนึ่งที่แบบวงสวิตช์เมเลดจะไม่มีอีกต่อไปแต่เพลงผลงานที่ผมทำผมว่ามันน่าจะยังอยู่ไปตลอดแล้วสุดท้ายมันมากลายเป็นสวิตช์เมเลดตอนไหนครับตอนที่สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับวรรณนาแม็กซ์ทีวีเรื่องดนตรีที่เดียวจบวันมหัศจรรย์วันนี้ผมอยู่กับเต๋าสวิตช์เมเลดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับคุยกันอย่างเป็นทางการครับผมครั้งแรกเพราะว่าไม่เคยคุยแบบสัมภาษณ์แล้วก็ไม่เคยนั่งคุยกันยาวๆเลยครับเจอตามงานบ้างตามคอนเสิร์ตบ้างแล้วก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสเจาะลึกสักหน่อยยินดีครับพี่ในช่วงที่หลายๆคนคงจะว่างกับการไม่ต้องเล่นคอนเสิร์ตจริงๆไม่ใช่ไม่ต้องเล่นอ่ะไม่ได้เล่นเลยครับพี่ใช่เรื่องโควิดครับตอนนี้เราก็เลยหาเวลาคุยกันดีกว่าครับอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเต๋าครับผมเริ่มจากวันแรกเลยวันแรกก็ต้องวันที่ลืมตามาดูโลกครับผมวันเกิดครับครับผมเกิด10สิงหาครับผม10สิงหาครับผมยังไม่ใกล้ คือถ้าใกล้นี้ต้องเตรียมวันของขวัญวันเกิดให้แล้วเป็นคนจังหวัดอะไรครับตอนแรกเลยคนจังหวัดกรุงเทพตั้งแต่กำเนิดเลยครับกรุงเทพตั้งแต่เกิดใช่ครับผมอยู่แถวไหนครับโรงพยาบาลที่ผมเกิดเนี่ยคือศรีราชครับแถวนี้นี่เองอยู่แถวนี้เลยแต่ว่าตอนเริ่มแรกคือตอนเด็กๆไปอยู่คือเด็กๆเนี่ยผมได้เท่าที่จำความได้เหมือนผมจะเปลี่ยนบ้านหลายที่มากอะไรเงี้ยครับผมตอนเด็กอยู่แถวนี้ก่อนฮะครับบุคโลฮะอ๋อบุคโลแถวบุคโลก่อนครับครับผมพอโตขึ้นมาหน่อยเหมือนแบบก็ที่บ้านก็ย้ายบ้านไปอยู่ตรงรังสิตครับอยู่ตรงข้ามตลาดสี่มุมเมืองเลยครับครับเป็นตึกแถวอะไรเงี้ยฮะอ๋องั้นแปลว่าเรื่องการเรียนก็น่าจะย้ายไปย้ายมาใช่อนุบาลเรียนที่ไหนครับอนุบาลเรียนที่แถวปิ่นเกล้าครับชื่ออนุบาลธัมพิรักษ์ครับแถวปิ่นเกล้าใช่เสร็จแล้วก็ไปต่อประถมที่ประถมเนี่ยผมเรียนประถมผมย้ายไปเรียน อยู่แถวน่าจะแถวสะพานใหม่ครับถ้าผมจำไม่ผิดคือมันเป็นช่วงที่แบบย้ายบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ย้ายอีกทีนึงคือผมเรียนอยู่แถวสะพานใหม่จนถึงแถวช่วงป.4 ป.5 ครับโอ้ก็ต้องแล้วก็ย้ายอีกไม่จบประถมก็ย้ายไปอีกโรงเรียนใช่ๆครับเพราะว่าไปที่ไหนต่อครับย้ายกับย้ายมาอยู่ตรงพระราม3ครับพระราม3สาธุประดิษฐ์สาธุประดิษฐ์ครับครับผมจนจบป.6เสร็จไปต่อที่ไหนจบผมเรียนอยู่ที่ชื่อโรงเรียนวรสารพิทยานะครับที่อยู่แถวสาธุประดิษฐ์ครับผมเรียนจนถึงมัธยมต้นจนจบมัธยมต้นเสร็จปุ๊บผมค่อยไปเรียนต่อม.ปลายที่นนทรีวิทยานนทรีวิทยาครับตอนม.ปลายจนจบม.6ที่นั่นใช่ครับแล้วก็ยังไงต่อชีวิตหลังจากนั้นเหมือนเดิมพี่ย้ายอีกแล้วครับย้ายคือผมมีปัญหาเรื่องถิ่นฐานมากแล้วก็ย้ายบ้านไปอยู่แถวสุขสวัสดิ์ครับประชาธิสุขสวัสดิ์ย้ายกลับมาฝั่งทนครับครับผมแล้วก็ศึกษาที่มหาวิทยาลัยสยามเรียนที่มสยามแถวนั้นเลยครับผมครับผมโอเคเรียนตอนเรียนนี่ด้านไหนครับที่มสยามผมเรียนนิเทศครับเอกโฆษณาอ๋อมาทางนี้เลยมาทางแบบบันเทิงสายนิเทศเลยใช่ครับพี่ที่ถามเนี่ยเพราะว่าเวลาสัมภาษณ์ใครแต่ละคนเนี่ยพอเขามาดูบางคนบอกเฮ้ยเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่เคยเรียนที่โน่นที่นี่ที่นั่นตั้งแต่ประถมมัธยมมหาลัยพวกเนี้ยมันเหมือนกับว่าคนที่เรากำลังติดตามเราเนี่ย
พอเขาได้รู้ว่าไอ้นี่เป็นรุ่นพี่ครับหรือมันเป็นความภูมิใจของรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะครับก็เลยถามเรื่องสถาบันต่างๆที่เรียนมานะครับอันนี้คือวันแรกวันแรกที่เราได้คุยกันเกี่ยวกับวันที่ลืมตามาดูโลกแล้วก็วันเกิดนะครับคุณเป็นกรุงเทพโทษทีพี่ผมลืมไปหนึ่งที่ที่ไหนครับที่ไปเรียนมาจริงๆแล้วอะตอนเรียนจบที่นนทรีครับผมไปเรียนที่มอกรุงเทพก่อนอ๋อไปมอกรุงเทพไปอยู่มอกรุงเทพก่อนครับแต่เรียนได้แค่เทอมเดียวฮะแค่เทอมเดียวพี่เพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตอนนั้นไปเลือกเรียนอะไรฮะตอนนั้นไปเลือกเรียนมนุษยศาสตร์เอกภาษาไทยพี่โอ้มนุษยศาสตร์เลยแล้วต้องไปเรียนที่อยู่ที่รังสิตครับแล้วผมก็ต้องไปอยู่กับญาติผมแถวตลาดสี่มุมเมืองอะไรเงี้ยฮะแล้วอยู่ได้เทอมนึงรู้สึกว่าแบบสิ่งที่ผมเรียนมันน่าจะไม่ใช่ทางอะไรเงี้ยฮะมนุษยศาสตร์ใช่ผมก็เลยเรียนอยู่เทอมนึงแล้วก่อนที่จะสอบปลายภาคครับในของเทอมแรกผมเดินเข้าไปลาออกเองเลยก็ลาออกเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันอึดอัดฝืนต่อไม่ได้ใช่ใช่พี่ถ้าฝืนก็เสียเวลาเนาะเสียเวลาพี่ใช่ผมก็เลยคุยกับที่บ้านแล้วก็แบบว่าตัดสินใจเลยถ้าบอกว่าผมซิ่วไปหนึ่งปีครับแล้วค่อยมาแบบมาอยู่มอสยามจนจบที่นั่นใช่ครับแล้วจริงๆแล้วผ่านจากวันแรกเสร็จมาถึงวันก่อนเราเริ่มชอบดนตรีตั้งแต่ตอนไหนผมเริ่มจำความได้คือแบบผมไม่รู้ว่าผมชอบหรือเปล่าแต่ว่ามันเหมือนแบบที่บ้านผมอะพ่อผมเป็นคนชอบฟังเพลงครับฟังเพลงแบบเยอะมากเลยรู้ตัวอีกทีคือแบบว่าผมจะเห็นพ่อผมฟังเพลงตลอดเวลาอะไรเงี้ยฮะมีแผ่นเอ้ยมีตลับเทปครับมีตลับเทปนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วเขาก็จะเปิดฟังพวกแบบBG อะไรพวกนั้นนะฮะระดับพิงฟอยขึ้นหิ้งหมดเลยระดับฮะคาร์เพนเทอร์อะไรเงี้ยครับก็สมัยที่พ่อผมฟังอะไรเงี้ยแต่พ่อผมฟังกันในโรเซสด้วยนะฮะมีร็อกด้วยมีร็อกเข้ามาด้วยดิมเทเตอร์อะไรเงี้ยโอ้แต่พ่อพี่ยังฟังไมโครยุคนั้นไม่เหมือนกันพ่อผมก็ฟังมาก็ยุคในใช่ๆๆศิลปินไทยใช่ครับแต่ก็จำได้ถ้าเพลงฝรั่งตอนนั้นที่จำพวกไฮเวย์สตาร์อะไรพวกนี้มันก็มาแล้วล่ะใช่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 พี่เออพ่อผมก็ฟังก็เลยแบบเหมือนได้ซึมซับใช่ครับเสียงดนตรีแล้วก็เริ่มฟังเพลงมาตั้งแต่ตอนนั้นใช่ครับแล้วเริ่มหัดเล่นดนตรีจริงๆตอนไหนหัดเล่นดนตรีจริงๆคือน่าจะเริ่มตอนช่วงช่วงมอต้นครับพี่มอต้นช่วงมอต้นเป็นช่วงที่แบบว่าเห็นเพื่อนผมเล่นกีตาร์ครับแล้วแบบว่าสาวๆรุมล้อมผมก็เลยแบบว่าอุ๊ยน่าสนใจจังแต่ทีนี้เนี่ยมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรดีมันเหมือนแบบผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นจุดสนใจดีแล้วก็เลยให้เพื่อนผมสอนแล้วพอสอนไปสอนมามันเหมือนแบบเอาจริงๆแล้วตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเล่นจริงจังขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับครับก็เลยฝึกอยู่แป๊บนึงแบบนิ้วเจ็บก็เลิกแล้วแบบหัดเล่นกีตาร์พอนิ้วเจ็บปุ๊บเลิกเลยแน่นอนนิ้วเจ็บกันทุกคนใช่ครับมันกลายว่าแบบเอ๊ะนี่เราสนแต่เรื่องอย่างอื่นนี่เราจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากเล่นนี่หว่าตอนนั้นถ้าเรายอมแพ้ไปตอนนั้นอะไรเงี้ยฮะผมก็ไม่ได้เล่นอะไรอีกก็แค่แบบสนุกสนุกกับเพื่อนกันไปอะไรเงี้ยครับแต่ร้องเพลงอ่ะมาตั้งแต่ตอนไหนถ้าเริ่มร้องเพลงจริงช่วงมหาลัยครับพี่เพราะตอนแรกผมเป็นมือกลองก่อนอ๋อนี่คือหลังจากเราเลิกเล่นกีตาร์เราไปจับกลองด้วยใช่พี่คือมันเป็นมายังไงฮะตอนนั้นคือเหมือนเดิมพี่ส่วนใหญ่แล้วคนจะแย่งเล่นกีตาร์แล้วก็แบบว่าจริงๆกับผมแล้วตอนเด็กๆอ่ะผมเป็นคนแบบว่าชอบดูมือกลองเล่นอะไรเงี้ยครับเป็นคนชอบแบบทั้งๆที่แบบนักร้องหรือว่าแผงหน้าพวกเบสกีตาร์มันจะอยู่ข้างหน้าจะเด่นกว่าหรือว่าจะผมจะมองไปข้างหลังจะชอบกลองที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาทำได้ไงอ่ะในการแบบแยกประสาทแบบมันตื่นตาตื่นใจกว่านะใช่ใช่ครับผมสำหรับผมอ่ะผมจะรู้สึกแบบนั้นครับครับแล้วก็มันเหมือนแบบเอาก็มีแต่คนเล่นกีตาร์นี่นั้นผมไปตีกลองก็ได้แล้วตอนนั้นเหมือนแบบ
แอบเอาเงินแตะเอียครับเด็กๆคือยังไงมันไม่เงินที่เราจะได้คือที่พ่อแม่ให้อยู่แล้วแต่ส่วนหนึ่งที่เราเก็บไว้คือเงินแตะเอียในแต่ละปีที่ได้เพราะว่าแบบบ้านผมคนจีนอะไรเงี้ยครับผมก็แบบลองไปแอบโรงเรียนแบบสยามกุลกาอะไรเงี้ยไปเรียนกลองเลยใช่ครับแต่นั่นแหละพี่เหมือนเดิมพี่พอไปเรียนปุ๊บโดนเรียนโน้ต มันกลายแบบผมเบื่อต้องทฤษฎีอีกแล้วใช่ผมอยากตีเป็นเลยนั่นคือตอนเด็กๆคิดว่าแบบเฮ้ยมันต้องตีเป็นเลยดิครับตึกโป๊ะตึกมันต้องตีแล้วทำไมอาจารย์ไม่สอนแล้วละทีก็เลยเลิกเรียนอีกแล้วก็มานั่งให้เพื่อนสอนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้ตีเก่งอะไรนะฮะไม่ได้เป็นคนตีเก่งอะไรเป็นมีรวมวงกันไหมครับตอนมัธยมมีครับรวมแบบจริงจังหรือว่ารวมเป็นวงโคเวอร์หรือว่าทำเพลงกันด้วยเป็นวงคัฟเวอร์ครับที่โรงเรียนที่โรงเรียนเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนเดิมพี่โชว์หญิงพี่แล้วก็ตอนนั้นฮอตเวฟครั้งที่หนึ่งพอดีครับก็เลยแบบว่าลองครับเพื่อจุดประสงค์นั้นด้วยอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็เอาวงตัวเองเข้าไปประกวดในฮอตเวฟด้วยครั้งที่หนึ่งใช้ชื่อวงว่าตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดผมใช้ชื่อเพื่อนผมคนตั้งนะชื่อผมว่าชื่อวงว่าสีดาครับสีดาใช่ครับที่มาของสีดาคือผมไม่รู้เลยคืออยู่ดีมันเลือกชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็แบบแล้วแต่มึงเลยเอาอะไรก็เอาแล้วแต่มึงเลยรีบๆเล่นกันเถอะพวกเราครับอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นต่อตีกองใช่ครับแล้วผลประกวดว่าเป็นยังไงบ้างกับการประกวดก็ตกรอบตั้งแต่รอบเดโมเลยพี่รอบเดโมเลยส่งเดโมไปก็ไม่ได้ใช่ไม่ได้เข้าไปประกวดต่อใช่ครับพี่คือมันเละเทะมากแล้วจุดสุดท้ายของวงตอนมัธยมเป็นยังไงบ้างก็คือแยกย้ายพี่พอจบม .6 แยกย้ายแยกย้ายครับต่างคนต่างไปเรียนกันครับแต่ละที่กระจายไปแล้วเริ่มกลับมาจับทางดนตรีอีกเมื่อไหร่ครับตอนมัธยมไอ้ตอนมหาลัยคือผมรู้สึกว่าตอนช่วงมัธยมผมเริ่มรู้สึกว่าผมเริ่มฟังเพลงเริ่มเยอะขึ้นอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าช่วงม.ปลายครับช่วงที่เรียนอยู่ที่นนทรีฮะมันเป็นช่วงที่ยุคเอาเตอร์มาพอดีพี่ครับใช่ๆพี่ๆ Modern Dog มาแล้วสมัย Buffalo Backhead ป้างนครินทร์ใช่พี่สีเตาเธอพี่ออนาลีโอ้เพียบเลยมากันเต็มนั่นคือยุคนั้นเลยพี่ซีเปียอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงผมจำได้ว่าช่วงแบบม.5 ม.6 มันเป็นช่วงที่ผมเริ่มฟังแบบพอฟังเพลงอัลเทอร์เนทีฟปุ๊บแล้วมันก็จะเริ่มแบบฟังเนวาน่าฟัง Oasis Radiohead Blur อะไรไปเรื่อยครับทั้งนี้มันเริ่มมันมีรุ่นน้องผมคนนึงอยู่ที่นนทรีเหมือนกันเรียนอยู่ม.ต้นครับแต่ตอนนั้นเขาเล่นเดธเมทัลกันแล้วอ๋อม.ต้นเล่นเดธเลยใช่พี่คือผมแบบโหคือเขาเป็นน้องชายของเพื่อนผมในห้องแล้วผมแบบชอบเพื่อนผมคนเนี้ยครับผมก็ไปจีบเขาไปเจอน้องเขาบ่อยคนนี้เป็นคนเปิดโลกผมเลยเขาแบบให้ผมฟังแบบผมจากเนวาน่าปุ๊บคือเนวาน่าเนี่ยพวกเพลงพวกนี้ผมนั่งฟังกันเองอะไรเงี้ยพี่ครับจากการว่าเขามาเริ่มไปเจอเพลงหนักๆขึ้นอะไรเงี้ยครับให้ผมแบบเริ่มสนใจตั้งแต่ตอนนั้นแต่ก็ยังไม่ทำอะไรจริงจังอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนฟังอย่างเดียวไม่ได้มาทำอะไรกับวงใช่แล้วก็พอเข้ามหาลัยปุ๊บผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจะเข้าไปเรียนที่มหาลัยสักที่นึงเนี่ยตอนนั้นที่ผมเจอคือแบบเพื่อนผมที่รู้จักหรือว่ารุ่นพี่หรืออะไรก็แล้วแต่อยู่มากรุงเทพทั้งนั้นเลยก็เลยเฮ้ยที่นี่น่าจะเป็นแบบที่ที่มีนักดนตรีอยู่กันเยอะก็เลยเลือกที่จะเข้าไปอะไรเงี้ยแต่เข้าไปก็ไม่ได้เจอก็ได้เทอมเดียวใช่เทอมเดียวแถมไม่เจออะไรเลยก็เลยออกมาครับจนกระทั่งซิ่ว1ปีนับว่าเป็นซิ่ว1ปีแล้วกันพี่ซิ่ว1ปีนั้นก็ได้แต่นั่งฟังเพลงอยู่กับบ้านแล้วก็รอที่จะเข้าไปเรียนที่มอสยามครับพอเรียนมอสยามปุ๊บนั่นแหละพี่จริงๆผมเลิกหวังแล้วเพราะผมคิดว่าที่มอสยามเนี่ยขนาดมากรุงเทพยังไม่เจอใครเลยครับที่สองผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเข้าไปตั้งใจเรียนเถอะอะไรเงี้ยกลายมาดันไปเจออะไรบ้างตอนนั้นดันไปเจอเพื่อนคณะเพื่อนที่คณะเดียวกันครับครับ
ฟังเหมือนกันอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเข้าสู่ช่วงยุคนูเมทัลแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบฟังเพลงหนักๆเหมือนกันอะไรเงี้ยครับชอบวงแบบเดียวกันครับเลยเจอทางเลยอะไรเงี้ยครับรวมกันเป็นวงอะไรตอนนั้นครับตอนนั้นอ้อผมข้ามไปก่อนพี่ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยไอ้ช่วงก่อนที่จะเจอวงคือเพื่อนผมอะที่ฟังเพลงแนวเดียวกันที่มอสยามเขามีวงของเขาอยู่แล้วแต่ผมเนี่ยตอนที่เรียนมอสยามผมก็รวมกลุ่มกับรุ่นน้องผมที่ผมว่าฟังเพลงเดนตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้พี่เอก Sleeping Chief ครับตอนนั้นพี่เอกนักร้อง Sleeping Chief ใช่ครับตอนนั้นพี่เอกเขาเรียนอยู่ที่เกษมบัณฑิตครับแล้วก็ได้มือกองก็คือเพื่อนๆ เขาอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าผมกลายเป็นต้องไปเล่นเบสนี่จากคนที่หัดเล่นกีตาร์ไปตีกลองแล้วก็สรุปมาอยู่วงนี้มาเล่นเบสใช่ครับพี่มันเป็นยังไงบ้างกับวงนี้ครับในตำแหน่งเบสในตำแหน่งเบสซึ่งผมคิดว่าผมก็แฮปปี้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือผมไม่ได้เล่นอะไรเก่งสักอย่างอ่ะครับแค่เล่นเป็นแค่เล่นได้แต่ว่าไม่ได้แบบเก่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพราะว่ารุ่นน้องผมเล่นกีตาร์เก่งอยู่แล้วผมก็เลยแบบผมเล่นเบสก็ได้เพื่อยังไงให้มันมีส่วนร่วมในการแบบทำวงเฉยตอนนี้ก็เล่นคัฟเวอร์ใต้ดินครับมีพี่เอกเป็นคนร้องใช่ครับเล่นวงอะไรบ้างครับตอนนั้นคัฟเวอร์แบบทั่วไปเลยพี่เลดี้แกนเดอะแมชชีนโคแชมเบอร์อะไรตอนนั้นแบบเล่นกันแต่ว่าหลักๆคือเดฟโทนนะพี่หลักๆคือเดฟโทนใช้ชื่อวงอะไรว่าอะไรครับตอนนั้นชื่อว่าเต้ยเมี่ยงพระครับเต้ยเมี่ยงพระเต้ยเมี่ยงพระใช่ครับเต้ยเมี่ยงพระครับเป็นวงไม่ใช่วงแรกของเต๋าเป็นหมายถึงว่าเป็นวงที่ใช่แนวทางที่สุดใช่พี่เป็นวงแรกของพี่เอกด้วยป่ะเนี่ยไม่ใช่วงแรกของพี่เอกเขาพี่เอกนี่เขาจะมีวงของเขาแบบมาโดยตลอดอะไรเงี้ยครับแต่นี่เป็นความรู้ใหม่แล้วก็พี่เอกเขาเป็นรุ่นพี่ผมที่โรงเรียนนนทรีด้วยเพราะว่าผมเห็นเขาเล่นตั้งแต่แบบที่นนทรีแล้วแบบโหไอ้คนนี้มันโคตรเท่เลยครับชนะที่หนึ่งวงโรงเรียนแล้วได้แบบเล่นหน้าเสาธงอะไรเงี้ยครับครับทั้งโรงเรียนแบบสาวๆกรี๊ดอะไรเงี้ยฮะก็จนวันหนึ่งมารวมตัวเล่นกับวงพี่เอกใช่ครับเต้ยเมี่ยงพระใช่ครับเต้ยเมี่ยงพระเรียกยากหน่อยแปลว่าอะไรครับเขาบอกว่าแปลว่าคนรวยครับเป็นภาษาพม่าหรืออะไรสักอย่างอะไรสักอย่างอ๋อแปลว่าคนรวยเฮ้ยชื่อดีนะถ้าอย่างงี้ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าไอ้พวกนั้นมันปั่นผมกันเล่นหรือเปล่าถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาแล้วกันใช่ใช่จะได้รู้ความหมายจริงได้รู้ความหมายจริงครับแล้วสุดท้ายมันมากลายเป็นสวิมเลตตอนไหนครับตอนที่พอเต้ยเมี่ยงปลาเสร็จปุ๊บก็มาทำวงกับที่มหาลัยครับครับ cover Slipknot อะไรเงี้ยครับนั่นแหละพี่ครับคือมันเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบทำให้ผมมาร้องเพลงเพราะว่าพอทุกคนมันมีตำแหน่งหมดแล้วยกเว้นนักร้องครับผมก็คิดขำๆว่าก็ร้องเพลงก็ได้ตอนนั้นยังแหกปากเป็นนิดหน่อยเพราะว่าให้ตอนที่เล่นเบสก็ให้พี่เอกเขาสอนผมอะไรเงี้ยครับแล้วพอหลังจากวงมหาลัยผมแบบคัฟเวอร์สลิปน็อตกันเหมือนเดิมพี่พอต่างเรียนจบปุ๊บแยกย้ายทำงานตอนนั้นมีใครบ้างวงอันเนี้ยดูว่าเป็นสวิมเลตแล้วไม่มีเลยพี่ก็คือเป็นคนที่มหาลัยหมดเลยเป็นเพื่อนที่มหาลัยหมดเลยพี่จนเรียนจบใช่ครับแล้วยังไงต่อครับจนเรียนจบก็รู้อยู่แล้วว่าต้องสลายก็ต้องสลายไปอยู่แล้วแล้วแต่ว่าช่วงที่ผมทำวงกับเพื่อนที่มหาลัยเนี่ยครับเป็นช่วงที่ผมแบบรู้จักกับพี่โน่แล้วครับพี่ดาโน่ก็คุยกันมาโดยตลอดแล้วก็เคยแบบวงเนี้ยวงที่ cover Slipknot เนี่ยที่ชื่อ Napkin เนี่ยฮะเคยไปแบบพี่โน่เคยแบบไอ้เรียกมาอัดเผื่อร้องส่งนู่นส่งนี่อะไรเงี้ยซึ่งก็ไปไม่รอดอะไรเงี้ยครับมันก็เละเทะมากอะไรเงี้ยครับครับแต่มันสนุกมากตอนนั้นผมจำได้ว่าโหมีความสุขมากแต่สุดท้ายได้ปลดปล่อยใช่พี่แต่สุดท้ายมันก็แบบ
มันก็คือเรื่องจริงของชีวิตอะพี่ มันก็ต้องแยกย้ายไปทำงานต่างคนต่างไปทำงานกันก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยก็ต้องเลิกว่ะพวกเราแยกย้ายเว้ยจนสุดท้ายมาเป็นสวิตมิลเลตตอนไหนครับตอนที่พอแยกย้ายเสร็จปุ๊บไปทำงานประจำครับตอนทำงานประจำผมก็รู้สึกว่าระหว่างทำงานอะผมแบบคิดแต่เรื่องเพลงอย่างเดียวเลยตอนนั้นทำงานอะไรครับตอนนั้นผมไปเป็นครีเอทีฟครับอยู่ที่เซ็นเตอร์พอยต์ครับพี่สยามสแควร์ครับครับผมสมัยก่อนที่แบบมีเซ็นเตอร์พอยต์แบบที่มีจอยักษ์ใช่ใช่ใช่เชคเกอร์สกรีนอะไรเงี้ยนะครับครับแล้วก็เวลาสมัยก่อนแบบเวลาเดินในสยามจะได้ยินเสียงพวกครับเพลงที่เปิดเป็นรายการวิทยุอะไรอย่างเงี้ยครับซาวด์ออฟสยามสแควร์ครับ SOSผมเป็นครีเอทีฟอยู่ในนั้นเลยครับอ๋อก็คือเราจบมาด้านนี้เราก็ไปทำงานตรงด้านนี้เลยก็คือใช่ครับพี่ครีเอทีฟเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรความบันเทิงภายในย่านนั้นใช่ใช่ครับพี่แล้วทีนี้ไอ้ระหว่างนั้นผมก็แบบอยู่ตรงสยามอยู่แล้วพี่แล้วก่อนหน้านั้นอะไอ้ตอนช่วงเรียนมหาลัยอะมันก็คาบเกี่ยวอยู่พี่คือช่วงที่แบบผมไปเจอพี่เอ๋อีโบลาครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าผมไปเจอพี่เขาที่ทาวเวอร์เรคคอร์ดที่ปิ่นเกล้าก่อนหรือว่าเจอที่สยามก่อนกันแน่เดี๋ยวไปถามเดี๋ยววันศุกร์นี้จะสัมภาษณ์พี่เอ๋อ๋อจริงเหรอพี่ใช่โอ้ยพอดีเลยพี่ส่งต่อดูพี่เอ๋จำได้เปล่าแต่ที่ผมจำได้แน่ๆคือผมพยายามไปตีซีพี่เขาที่สยามสแควร์พี่ไปตีซีเขาครับแล้วก็เหมือนแบบว่าตอนนั้นพี่เอ๋เขาบอกว่าเขาอยากทำวงโปรเจกต์ก็มีอีโบลาอยู่แล้วตอนนั้นมีอีโบลาแล้วครับออกอัลบั้มอะไรเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับแต่เขาอยากทำวงโปรเจกต์ที่เป็นแนวอินดัสเทรียลอะไรประมาณนั้นสักอย่างผมก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยงั้นรวมวงกันไหมพี่เขาบอกเอาดิลองดิเขาก็สุดท้ายเขาก็แนะนำพี่วีนมามือกีตาร์อะไรเงี้ยครับที่เป็นรุ่นน้องเขาเรียนอยู่ที่สวนกุหลาบอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆรวบรวมกันมาครับแต่สุดท้ายวงไม่เกิดพี่อ้าวเป็นยังไงฮะมันเหมือนแบบว่าพี่เอ๋เขาติดสัญญากับตอนน่าจะวอร์เนอร์หรือว่าเขาไม่มีเวลาเพราะว่าเขาทำงานด้วยอะไรเงี้ยครับครับผมก็เลยยึดเลยวงนี้ตอนนั้นก็พี่เอ๋ก็ไม่ได้ทำต่อใช่เราก็เลยเอาวงเนี้ยเดินหน้าต่อกับมันใช่ครับแต่ว่าก็ยังขาดสมาชิกบางคนก็ต้องหากันต่อไปครับค่อยรวมกันมาอะไรเงี้ยครับมีใครมาเติมตอนนั้นบ้างพอได้วีนเสร็จปุ๊บผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยกูแม่งโรคจิตว่ะแบบชอบวงที่แบบมีมือกีตาร์สองคนนะไปเรียกไปหาได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวทั้งฝั่งกูเดี๋ยวกูหาบ้างแต่ทางฝั่งผมมันก็ไม่ค่อยมีแล้วทำงานกันหมดแล้วทางนู้นน่าจะง่ายกว่าวีนก็เลยไปเจอเพื่อนตอนนั้นวีนเรียนอยู่มหิดลแล้วครับเขาก็เลยแบบไปชวนเพื่อนในห้องเขาก็ได้พี่อั๋นมาครับมาเล่นเสร็จปุ๊บวีนบอกเขามีรุ่นน้องอยู่ที่สวนกุหลาบอีกเล่นเบสครับแต่เป็นมือเบสคนเนี้ยเขาเล่นอยู่วง Morning Surfer ตอนนั้นโอ้นั้นก็มีชื่อแล้วนะครับครับแล้วก็เรียก พี่กล้วยเข้ามาครับก็หามือกองอยู่หลายคนเหมือนกันจนพี่กล้วยบอกว่าเฮ้ยผมมีเพื่อนอีกแล้ว อันนี้จะเป็นทอดๆมาครับคนนี้แบบเป็นเพื่อนผมเองก็ได้พี่หมูมาอะไรเงี้ยจนรวมตัวครับผมแล้วจนไลน์อัพนั้นก็เริ่มทำงานกันใช่พี่การรวมตัวกันยุคแรกๆของซิมิเลตเนี่ยเริ่มทำเพลงเลยหรือว่ายังเล่นโคเวอร์คัฟเวอร์ก่อนพี่คัฟเวอร์ก่อนครับเพราะว่าเพื่อผมรู้สึกว่าการคัฟเวอร์มันเป็นการละลายพฤติกรรมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีหาทิศทางของวงด้วยครับครับว่าถ้าเราจะทำเพลงกันเองอ่ะเราจะทำไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยฮะก็เลยเลือกที่จะแบบลองคัฟเวอร์ก่อนแล้วกันเพื่อแบบแล้วก็เพื่อศึกษานิสัยใจคอของแต่ละคนในวงด้วยอะไรเงี้ยฮะว่าแต่ละคนธรรมชาติยังไงเล่นสไตล์ไหนกันบ้างเพราะธรรมชาติแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับแต่ละคนก็ต่างคนต่างดูอะไรเงี้ยครับใช
ใช่ก็เล่นอันเดอร์กราวด์งานอันเดอร์กราวด์ต่างๆใช่ครับในยุคนั้นเสร็จแล้วเริ่มทำเพลงกันตอนไหนแล้วก็จนเป็นซิงเกิลแรกที่คนรู้จักกันผมจำไม่ได้ว่าพอผมตั้งวงแล้วแล้วคัฟเวอร์ไปประมาณไหนผมจำได้ว่าแบบแป๊บเดียวเลยครับมันเหมือนคัฟเวอร์แป๊บเดียวแล้วก็แต่งเพลงเฉยๆพวกเราครับก็เลยเริ่มทำเพลง EP ใต้ดินขึ้นมาเพราะว่ารู้ว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะมีตอนนั้นจะมีแฟตจะมีเบดรูมสตูดิโอครับเป็นช่วงที่แบบส่งเพลงไปแล้วเขาจะเปิดอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเฮ้ยเราที่นี่แหละครับเราทำเพลงกันเถอะเราก็เลยก็ค่อยเริ่มทำเพลงจนได้แบบจนได้มาเป็นอัลบั้มแผ่นใต้ดินที่ชื่อเป็น EP ครับ3เพลงพานาโฟเบีย EP ครับซึ่งแผ่นอยู่ตรงนู้นครับนี่เป็นแผ่นอันนั้นสีดำอยู่นู่นเลยฮะโอเคแต่นี่คือแบบปั๊มใหม่ครับผมเห็นในอากิระคุโร ป่าไม่ได้ใส่แว่นเลยอ่านไม่เห็นตัวหนังสือครับผมอันนี้คือ EP ตอนนั้นใช่ทำกี่แผ่นตอนนั้นครับตอนนั้นถ้าแฟตผมรู้เท่าที่จำได้รู้สึกจะประมาณ30หรือ50แผ่นเนี่ยพี่ประมาณนี้ก่อนทำให้ขายงานแฟตใช่ครับประมาณนี้ก่อนเพราะว่าแต่ละคนตังค์ไม่ค่อยมีแล้วต้องมานั่งไลฟ์แผ่นกันเองสมัยนั้นคือต้องแบบนั่งไลฟ์แผ่นกันเองตัดปกเอาปกไปซีล็อกปกซีล็อกด้วยนะพี่ใช่ๆเหมือนกัน EP อัลบั้มแรกกล้วยไทยก็ปกซีล็อกไลฟ์แผ่นจริงป่ะพี่ใช่ครับโอ้โหงั้นเหมือนกันเลยพี่ใช่ยุคนั้นจะเป็นอย่างนั้นตอนนั้นเต๋าเขียนเพลงเองหรือว่ายังไงฮะตอนนั้นเป็นเนื้อเพลงอังกฤษผมแต่งทำนองครับแล้วให้เพื่อนผมเนี่ยที่แบบเก่งอังกฤษเขียนให้แต่ผมจะบอกแต่ผมจะอยู่กับมันตลอดว่าเราต้องการเนื้อหาประมาณไหนใช่ครับว่าแบบท่อนนี้ผมจะปูพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเข้าท่อนคุกเนี่ยผมจะพูดแบบนี้นะท่อนบริดจ์ผมจะพูดเรื่องนี้ใส่ได้เปล่าวะอะไรเงี้ยมันก็เขียนมาอะไรเงี้ยครับแล้วได้มาหลังจาก EP อัลบั้มนั้นจู่ๆมาได้ทำอัลบั้มโชว์รูมได้ยังไงตอนนั้นโอ้โหผมว่าช่วงนั้นแบบเป็นช่วงที่แบบว่าเป๊ะมากพี่ก่อนที่ผมจะแบบมันเป็นช่วงที่ผมทุบมาข้าวพี่ใช้คำนี้เลยใช่พี่ผมออกลาจากงานเลยครับจริงๆลาออกจากงานประจำเลยใช่พี่เพราะผมรู้สึกว่าทำงานประจำเนี่ยในหัวผมคิดแต่เรื่องเพลงตลอดเวลาแล้วผมทำงานแล้วมันก็แบบผมก็ยอมรับผมทำงานแบบได้ไม่เต็มที่ครับแล้วมันไม่มีความสุขเลยอ่ะใจมันอยู่คิดแบบอยากไปซ้อมแล้วอะไรเงี้ยอยากทำเพลงกันทีทุบหม้อข้าวทุกคนยังเด็กอยู่ผมก็ยังแบบมีสตุ้งสตังหน่อยๆก็เลยแบบตอนนั้นก็รวมเงินกันได้จำนวนหนึ่งแต่ไม่เยอะครับแล้วก็ไปอัดกันที่ Dynamic Studio แถวไหนครับอยู่ตรงสุขุมวิท49ถ้าผมจำไม่ผิดของอาจารย์การครับเป็นอาจารย์สอนดนตรีอยู่ที่มหิดลครับของพวกพี่วีนะพี่อันครับเขาให้ราคาพิเศษอะไรเงี้ยช่วยๆกันก็ไปทำงานอะไรเงี้ยจนเสร็จแล้วแต่ก่อนหน้าที่จะเข้าห้องอัดเนี่ยครับพี่โน่โทรมาพอดีคือไอตอนเรียนมสยามเนี่ยติดต่อตลอดครับผมจะคุยพี่โน่ตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วพอช่วงเรียนจบทำงานไอแก๊ปตรงนี้ครับไอช่องว่างตรงนี้ปีเป็นปีอ่ะพี่ผมว่าน่าจะเป็นปีช่วงคาบเกี่ยวแล้วก็พี่โน่เราไม่ได้ติดต่อกันเลยครับจนอยู่ดีก่อนเข้าห้องอัดอะพี่พี่เขาโทรมาหาผมพอดีว่าแบบเอ้ยเต๋าเป็นไงบ้างสบายดีไหมทำอะไรอยู่วะเขาคิดว่าผมตอนนั้นเขาคิดว่าผมยังทำวงแรปกินอยู่ครับวงนั้นซึ่งสลายโตไปแล้วซึ่งสลายไปแล้วครับต่างคนต่างทำงานผมก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่ผมทำวงใหม่แล้วนะเนี่ยกำลังจะเข้าห้องอัดเขาบอกโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอเฮ้ยจริงเปล่าแบบทำเสร็จแล้วแบบเอามาให้ฟังหน่อยบอกได้พี่นั่นแหละพี่พอเสร็จปุ๊บก็แผ่นให้พี่โนฟังอย่างเงี้ยซึ่งก็คือเพลงที่เราได้ออกในอัลบั้มนั้นเลยใช่ครับเป็นแผ่นใต้ดินอะไรเงี้ยครับครับผมใช่ตอนนั้นซิงเกิลแรกที่ปล่อยชื่อเพลงอะไรนะฮะตอนนั้นที่ผมส่งไปที่ Fat Radio อ่ะผมจริงๆผมส่งไปทั้งหมดแหละพี่ส่งไปทั้งแผ่นเลยครับแต่ที่เขาเปิดอ่ะผมจำได้ว่าเขาเปิดอยู่2เพลงมั้งพี่
โยด้าเอเทนชั่นกับคอสเมติก้าคือสองเพลงนี้ในอัลบั้มนั้นประมาณนี้ฮะตอนนั้นแค่ได้ฟังแค่นั้นก็ดีใจแล้วครับผมครับโอเคนั่นก็คือ EP อัลบั้มที่เสร็จนะเวลานั้นกับไลน์อัพกลุ่มแรกที่รวมตัวกันเป็นสวิปเลตใช่แล้วในของโชว์รูมตอนนั้นที่ไปทำพูดถึงซิงเกิลนี้หน่อยที่ปล่อยในนามของแกรมมี่ตอนนั้นครับผมเป็นยังไงบ้างการมาของเพลงนี้การมาของเพลงตอบใช่ไหมฮะมันก็เป็นเรื่องที่แบบงงมากเพราะว่าผมอยู่คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอะพี่จากใต้ดินจริงๆสวิตเมเลตเป็นวงที่แบบอยู่ใต้ดินได้แค่ปีเดียวครับแล้วมันกลายไปอยู่แบบจิก็ขึ้นไปตรงนั้นเลยใช่ครับคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วเพลงก็เปลี่ยนไปเลยนะตอนนั้นกับไปซิงเกิลนั้นใช่ครับแต่ว่าเพลงตอบอะผู้ดนตรีอะไรพวกนั้นนะครับทำมาตั้งแต่ตอนใต้ดินแล้วพี่คือเตรียมทุกอย่างมาตั้งแต่ตอนใต้ดินแล้วครับแล้วก็มันพอได้รับโอกาสได้อยู่ที่จีนี่ครับแล้วเขามีโปรเจกต์เรื่องแบบโชว์รูมอะไรเงี้ยครับเป็นศิลปินหน้าใหม่ใช่รวมคอมเพลชั่นในนั้นจะมีแบบเรโทรสเปกมีครับพี่ๆ Saturday Seiko มี The Tipper Scarberry อะไรเงี้ยฮะครับก็ดีใจครับแค่แบบว่าเพลงตอบมันมาเพราะว่าเป็นเพลงที่พร้อมที่สุดในบรรดาเดโมนะตอนนั้นพี่ตอนแรกผมจะส่งเพลงอื่นเข้าไปซึ่งถ้าส่งเพลงเข้าไปผมว่าผมไม่น่าจะนั่งอยู่ตรงนี้แล้ววันนี้เพราะเพลงจะไม่รอดซึ่งมันเป็นจังหวะที่ดีมากของการเปิดตัวด้วยเพลงนี้แล้วก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้แจ้งเกิดเลยสำหรับซิมูเลตเพลงตอบขอบคุณครับพี่แต่ตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยนะพี่เพราะทุกคนทุกวันนี้ใครรู้จักวันนี้ก็ต้องฉันจะตอบทุกคำถามครับก็ยังมีอยู่ตรงนี้แหละครับเป็นจุดเปลี่ยนหลังจากนั้นก็กลายมาเป็นวันนี้เป็นเต่าซิมูเลตเริ่มทำงานเพลงมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยนับเป็นซิงเกิลเป็นอัลบั้มได้กี่อัลบั้มแล้วฮะมี2อัลบั้มเต็มครับพี่แล้วก็จะมีซิงเกิลแบบพิเศษแยกย่อยแบบโปรเจกต์เพลงอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีพวกฝากเลี้ยงมีคืนนี้อยากได้กี่ครั้งแล้วก็จะมีซิงเกิลแบบก่อนหน้านั้นอีกก่อนหน้านี้ถ้าหลอกเด็กก็จะมีสองสามเพลงอะไรเงี้ยครับจะเป็นซิงเกิลอะไรเงี้ยครับไลน์อัพที่มันมีการปรับเปลี่ยนตอนนั้นมีช่วงไหนบ้างนะครับที่มีการเปลี่ยนสมาชิกตอนเพลงตอบจะไม่ใช่พี่กล้วยแล้วครับครับพี่กล้วยที่เล่นเบสเพราะว่าเขาต้องกลับไปเล่นกับ Morning Surfer ผมก็เลยไปผมรู้จักพี่ติก็เลยมาพี่ติเข้ามาช่วงนั้นเข้ามาครับผมเสร็จปุ๊บพออัลบั้มเต็มปุ๊บพี่วินออกพี่วินออกพี่วินออกก็เลยทุกคนก็เลยรู้จักพี่แป๊บอยู่แล้วลงความเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบลองชวนพี่แป๊บดูอะไรเงี้ยแป๊บก็เลยเข้ามาในช่วงนั้นใช่ครับผมก็เลยเป็นไลน์อัพที่เห็นกันอยู่ใช่ครับณทุกวันนี้นะครับณวันนี้เต๋าคิดว่ามองอนาคตของวงนี้ไว้ยังไงบ้างมองอนาคตของวงนี้คือจากตอนแรกแค่เล่นสนุกครับแต่ว่าพอมันเริ่มจริงจังขึ้นจนถึงวันนี้ผมว่าทุกคนก็รู้สึกว่าแบบอยากเล่นให้มันแบบอยากอยู่ตรงนี้ให้มันนานที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรเงี้ยฮะเพราะว่าในเมื่อเรามีโอกาสได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็อยากจะไหนๆแล้วก็อยู่ให้มันทำยังไงก็ได้ให้ยืนหยัดให้นานที่สุดไอ้ดังหรือไม่ดังเนี่ยว่าไงทีอะไรเงี้ยฮะแต่ขอเล่นแบบนี้ให้นานที่สุดเพื่อตัวเองอะไรเงี้ยครับครับผมก็คือวางแผนของเกี่ยววงไว้อย่างนี้อันนี้มันคืออีกหนึ่งวันนะครับคือวันพรุ่งนี้วันที่เราวางแผนแล้วชีวิตตัวเองวางแผนไว้ยังไงบ้างว่าอย่างเช่นการใช้ชีวิตความเป็นอยู่นอกจากดนตรีเนี่ยตั้งเป้าชีวิตไว้ยังไงบ้างครับผมพยายามคิดเรื่องที่ว่าเล่นดนตรีทุกวันให้มันมีความสุขเหมือนวันแรกที่เล่นแค่นั้นผมก็แบบโอเคแล้วอะไรเงี้ยครับรายได้ที่เข้ามาถือว่าเป็นกำไรชีวิตการที่เราได้ออกไปทัวร์ถือว่าเป็นกำไรชีวิตอะไรเงี้ยครับ
เท่านั้นเองอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ที่แบบว่า อยากทำเพลงที่เราเป็นตัวของเราด้วยเราชอบเองด้วยแล้วหลายๆคนอาจจะมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่แบบถ้ามีคนชอบแล้วก็ดีใจแล้วแล้วเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆพยายามทำต่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดเท่านั้นเองครับทุกวันนี้นอกจากทำวงนี้แล้วต่อทำอะไรบ้างครับตอนนี้ผมเห็นเลยร้านนี้ฮะแอร์เรีย23ครับพอดีแบบเพิ่งมาหุ้นกับพวกพี่ๆเขาตอนช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมทำเรื่องเสื้อผ้าซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ขายเสื้ออยู่แล้วทำแบรนด์ตัวเองชื่อ Horror Skin อะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยที่ผมใส่อยู่นะนี่อะไรอย่างเงี้ยฮะนี่ไม่ได้โฆษณานะครับครับไม่ได้โฆษณาครับไม่ได้โฆษณาครับพี่ครับผมเราต้องโฆษณากันหน่อยแล้วนะครับครับผมก็ทำแบรนด์เสื้อแล้วทำอะไรอีกบ้างทำร้านนี้ใช่ครับครับผมก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เราก็เหมือนกับอยู่เสียงเพลงเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เป็นไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวกับดนตรีเหมือนกันใช่ครับพี่ใช่ครับโอเคทีเนี้ยผ่านมาจนถึงอายุ19แล้วเนี่ยมาถึงทุกวันนี้19แล้วครับอยากรู้เหมือนกันว่าวันไหนที่เท่าที่จำความได้นะครับวันที่เสียใจที่สุดกับวันที่ดีใจที่สุดอยากพูดถึงวันไหนก่อนเอาวันที่ดีใจที่สุดก่อนแล้วกันครับได้ครับวันที่ดีใจที่สุดคือวันที่ได้เซ็นกับจีนี่เรคคอร์ดครับเพราะผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตผมคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมากเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดผมใช้คำนี้เลยพี่ว่าเด็ดขาดเพราะว่าตอนทำใต้ดินผมตอนทำใต้ดินเนี่ยกะว่าจะส่งนอกเหนือจากที่จะส่งพี่โน่อยู่แล้วผมกะว่าจะส่งแบบลองส่งคิดตอนนั้นคิดแบบเด็กๆอ่ะพี่ครับส่งอยากส่งไปค่ายเมืองนอกอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบวงที่เราชอบแบบเฮ้ยเขาอยู่ค่ายนี้กันต้องส่งไปที่นี่เราอยากอยู่วงเขาคิดแบบเด็กๆอะไรเงี้ยครับไม่ได้คิดถึงเรื่องในแกรมมี่เพราะคิดว่าอุ้ยเพลงเราหนักขนาดนี้ใครจะไปเอาครับแกรมมี่ไม่น่ารับอยู่แล้วกลายเป็นได้ใช่แล้วมันก็ต่อยอดชีวิตเรามาเลยใช่พี่แล้วมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราเลี้ยงชีพด้วยอาชีพดนตรีแบบนี้ได้นะอะไรเงี้ยครับมันผมรู้สึกว่ามันเป็นวันที่มันมหัศจรรย์จริงๆและดีใจที่สุดจริงๆครับผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยใช่เป็นพี่ก็ดีใจเพราะว่ามันนอกจากจะได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วมันก็เลี้ยงเรามาจนถึงทุกวันนี้ครับเราเลี้ยงมาให้เราเป็นเราแบบทุกวันนี้ครับจนถึงวันนี้ซีมิเลตมีอายุกี่ปีแล้วฮะปีนี้2021โดยรวมโดยประมาณแล้วกันพี่ครับ18ปีครับพี่โดยประมาณครับโดยประมาณโอ้พอเลยครับ18ปีแก่พอๆนะครับวันที่เสียใจที่สุดในชีวิตล่ะอยากรู้เหมือนกันวันที่เสียใจที่สุดในชีวิตคือมันเป็นช่วงที่ตอนที่ผมออกอัลบั้มแรกครับทำไมอ่ะออกอัลบั้มแรกแล้วก็เป็นช่วงที่ผมอยู่บ้านที่ประชาธิปไตยครับแถวสุขสวัสดิ์แล้วแถวนั้นฮะแล้วเป็นช่วงที่แบบว่าผมคิดคือตอนนั้นมันเด็กอะไรเงี้ยครับแล้วผมคิดว่ามันเกิดปัญหาเรื่องที่บ้านในครอบครัวคือตอนนั้นที่บ้านผมล้มละลายเรื่องธุรกิจแล้วผมคิดว่าอัลบั้มนี้มันจะช่วยได้มันกลับช่วยไม่ได้ครับมันไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นใช่ฮะคือผมกะว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้เรื่องเงินเรื่องหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยฮะเรื่องธุรกิจอะไรพวกเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมช่วยแล้วกันอะไรเงี้ยกำลังจะได้ออกแล้วอะไรเงี้ยฮะพอออกมาช่วงนึงมันก็แบบมันคือคนรู้จักจริงครับครับแต่ว่ารายได้ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะปลดหนี้ให้กับที่บ้านได้ขนาดนั้นแล้วบ้านก็ต้องเสียบ้านนั้นไปฮะในช่วงอัลบั้มแรกครับซึ่งผมรู้สึกว่าผมควรจะช่วยที่บ้านได้สิแต่ทำไมผมช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยฮะก็เลยเป็นความฝังใจว่าเอ้ยเป็นวันหนึ่งที่เราเสียใจที่วันนั้นเราทำ
ตามที่เราคิดไว้ไม่ได้ใช่ครับแต่เราก็ทำเต็มที่ละครับนั้นครับใช่พี่ก็ผ่านมันมาได้ใช่ครับก็โชคดีที่ตอนนั้นก็คือทางบ้านก็เข้าใจเข้าใจฮะแล้วก็เราก็ยังแบบสามารถที่จะประคองชีวิตจากช่วงนั้นมาได้ใช่ครับใช่พี่แต่ว่าสุดท้ายมันก็มันเหมือนเป็นปมมันเป็นปมด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบว่าเห็นแบบเห็นที่บ้านแบบทำงานหนักอะไรเงี้ยฮะเพื่อที่หาเงินมาปลดหนี้หรือว่าอะไรสักอย่างหลายอย่างเลยนะครับเจ้าหนี้มาทวงที่ต่อหน้าต่อหน้าผมอะไรเงี้ยมาทวงมาชี้หน้าด่าที่บ้านผมเลยอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยภาพแบบนี้นี่มันผมต้องแก้มันให้ได้อะครับแต่ผมทำไม่ได้ก็เลยรู้สึกเฟลมากกับตัวเองในตอนนั้นครับมาจนถึงช่วงท้ายแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าณปัจจุบันมีอะไรที่ต่อคิดว่าอยากทำแล้วยังไม่ได้ทำบ้างครับผมอยากทำแล้วยังไม่ได้ทำเอาเกี่ยวกับเรื่องดนตรีแล้วกันนะฮะจริงๆเพราะเรื่องอื่นผมว่าผมรู้สึกว่าผมได้ทำมาเกือบหมดแล้วอะไรเงี้ยฮะจริงๆใจผมอยากพาวงสวิตเมเลตหรือว่าแบบทุกคนอยากไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็สิ่งที่ตัวเองคิดคือถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลามากกว่านี้ผมแบบอยากมีวงโปรเจกต์ที่ทำในแนวที่ผมอยากจะเล่นอีกอะไรเงี้ยเพื่อเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับเพื่อจะปลดล็อกตัวเองผมด้วยใช่เพราะเราจริงๆเราก็ชอบหลายแนวหลายอะไรอยู่ใช่ๆอะไรเงี้ยครับผมอยากทำในอยากมีวงโปรเจกต์เล่นในแนวอื่นที่ผมแบบอยากเล่นอีกสักวง2วงถ้าแบบมีเวลาอะไรเงี้ยฮะถ้าเป็นไปได้อะไรเงี้ยครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากทำมาถึงวันสุดท้ายแล้วครับวันสุดท้ายครับพี่คิดว่าวันสุดท้ายของชีวิตจะทิ้งอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้ผมไม่คิดว่าจะทิ้งอะไรไว้หรือเปล่านะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเพลงที่ผมทำแม้แต่วันหนึ่งที่แบบวงสวิตเมเลจะไม่มีอีกต่อไปหรื อวงนี้จะหายไปจากโลกนี้ไปแล้วแต่เพลงผลงานที่ผมทำผมว่ามันน่าจะยังอยู่ไปตลอด มันอาจจะไม่ได้เป็นตำนานก็ได้ครับครับแล้วก็แค่แต่หวังว่าในอนาคตยังมีคนแบบขุดเพลงที่ผมทำฟังไปอยู่เรื่อยๆ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 และเขาชอบมันครับผมว่าแค่นั้นมันโอเคแล้วมันมีความสุขโอเคครับผมฝากถึงน้องๆที่กำลังดูรายการอยู่นะครับคนที่กำลังทำวงหรืออยากเป็นศิลปินเหมือนพี่เต๋าสิ่งไหนที่คิดว่าอยากจะบอกกับน้องๆเหล่านี้ครับสิ่งที่อยากจะบอกน้องๆคือตั้งใจครับตั้งใจทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ทุ่มเทกับมันนะครับถ้าน้องรักดนตรีจริงน้องทุ่มเทฝึกน้องเอาจริงกับมันน้องดูแลดนตรีที่น้องรักแบบดีที่สุดเลยดนตรีก็จะตอบแทนน้องคืนมาเองผมเชื่ออย่างนั้นมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแบบที่แบบว่าเราทำอะไรแล้วเราก็จะได้อย่างนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มุ่งมั่นอย่าล้มแล้วต้องลุกให้เร็วอย่าท้อง่ายอะไรเงี้ยฮะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าบางทียุคสมัยเปลี่ยนไปครับพี่เอสก็น่าจะรู้ว่าแต่ก่อนนี่กว่าจะได้ฟังเพลงแต่ละเพลงกว่าจะไปอัดเพลงแต่ละทีนี่ลำบากยากเย็นแสนเข็ญตอนนี้ทุกอย่างมันง่ายหมดอัดดนตรีมีคอมที่บ้านมีปลั๊กอินมีอะไรทุกอย่างทำเพลงได้แล้วคือสบายกว่ารุ่นพวกเราเยอะอะพี่ความอดทนของเด็กก็จะน้อยลงใช่ครับพี่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้อดทนมากกว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญอดทนทุ่มเทแล้วก็ถ้ารักจริงเนี่ยลุยเลยครับผมครับวันนี้บานาน่าแม็กซ์ทีวีขอบคุณเต๋าสวิตมูเลตมากๆนะครับที่ยินดีมากพี่ให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็ถือว่าเทปนี้น่าจะให้อะไรกับน้องๆที่กำลังติดตามอยู่นะครับเป็นเกียรติมากครับพี่ก็วันนี้ขอบคุณเต๋าซิดมิเลตครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับผมสวัสดีครับ